รุปจบดวงใจเทวพรหมรุ่นแม่ที่อยากติดป้ายแผ่นเข้าฟ้าหมู่บ้านนี้มีแต่สาวอกหักเรื่องเกิดจากคำสัญญาของคนรุ่นปู่รุ่นตาคือหม่อมเจ้าวิชากรจุฑาเทพกับหม่อมราชวงศ์เทวพันธ์เทวพรหมทั้งสองท่านเป็นเพื่อนที่รักกันมากๆเลยทำสัญญากันว่าจะให้ลูกหลานของพวกเขาได้แต่งงานกันซึ่งลูกสาวคนแรกของคุณชายเทวพันธ์คือหม่อมหลวงเกศลานั้นถูกวางเป็นคู่หมายกับหม่อมราชวงศ์ธราธรจุฑาเทพแต่ไปๆมาๆเกศลาดันไปรักกับอาจารย์ชินกรเพื่อนร่วมงานของคุณชายธราธรซะงั้นส่วนคุณชายธราธรก็ได้แต่งงานกับหม่อมหลวงระวีรำไพซึ่งเรื่องราวของคู่นี้จะบอกว่าฝ่ายบ้านเทวพรหมอกหักก็ไม่ถูกเรียกว่ารักกันคนละล็อกจะดีกว่าซึ่งในรุ่นปัจจุบันลูกของคุณชายธราธรและระวีรำไพก็คือหม่อมหลวงกศิละและหม่อมหลวงอนิษฐาส่วนลูกของเกศลากับชินกรก็คือพรชีวาชาลิสาและชวิตนั่นเองต่อมาที่ลูกสาวคนที่สองของคุณชายเทวพันธ์คือหม่อมหลวงมาราตีที่ถูกหมายไว้กับพี่ชายพัทหม่อมราชวงศ์พุทธิพัทจุฑาเทพพยาบาลกับคุณหมอดูเหมือนจะไปกันได้อย่างเหมาะเจาะแต่เมื่อคุณชายพุทธิพัทได้พบกับกรองแก้วสาวงามเจ้าของตำแหน่งนางสาวศรีสยามรักแท้แม้จะถูกกีดกันขัดขวางแต่สุดท้ายพวกเขาก็ได้ลงเอยกันส่วนฝ่ายสาวบ้านเทวพรหมนอกจากจะอกหักดังป๊อกแล้วมาราตียังโชคร้ายกลายเป็นอนุภรรยาของท่านพินิจแถมยังเสียโฉมไปอีกอะไรมันจะสวยป่านนั้นงานนี้เลยโกรธแบบไม่เผาผีกันเลยซึ่งในรุ่นปัจจุบันลูกของคุณชายพุทธิพัทกับกรองแก้วก็คือหม่อมหลวงฉัตรเกล้าและหม่อมหลวงปกเกศมาถึงลูกสาวคนสุดท้องของคุณชายเทวพันธ์อย่างหม่อมหลวงวิไลรำพาถูกวางให้เป็นคู่หมายกับหม่อมราชวงศ์รณพีจุฑาเทพทุกอย่างดูจะไปได้สวยเพราะคุณย่าอ่อนยืนค้ำขาดว่าต้องแต่งงานแต่เมื่อเพียงขวัญดาราสาวเข้ามาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปวิไลลำพาคาสติถึงขั้นวางยาหม่อมย่าเอียดเพื่อป้ายความผิดให้เพียงขวัญแต่ก็ถูกจับได้ด้วยความอับอายคุณชายเทวพันธ์จึงขอยกเลิกสัญญาแต่งงานระหว่างจุฑาเทพกับเทวพรหมไปในที่สุดส่วนคนต้นเรื่องวิไลลำพาก็หนีหายสาบสูญไปซึ่งในรุ่นปัจจุบันลูกของคุณชายรณพีกับเพียงขวัญก็คือหม่อมหลวงรณจักรและหม่อมหลวงรณภูมินอกจากบรรดาลูกสาวของคุณชายเทวพันธ์แล้วก่อนที่สัญญาจะถูกยกเลิกนั้นมันยังเคยสร้างเรื่องราววุ่นวายไปถึงหลานสาวเทวพรหมอย่างหม่อมหลวงกระถินที่จู่ๆก็ถูกบังคับให้จับคู่กับคุณชายก้นครัวหม่อมราชวงศ์ปวรุษจุฑาเทพแต่เพราะกระถินมีคนรักอยู่แล้วคือพี่คลาวหนุ่มซื่อกล้ามแน่นคนปักใต้สุดท้ายความรักของคุณชายก้นครัวแห่งวังจุฑาเทพก็ได้ฟ้าฟันพายุหิมะพบรักและแต่งงานก่อนใครเพื่อนกับท่านหญิงแต้วหม่อมเจ้าหญิงวรรณรสาอรุณรัตน์ซึ่งในรุ่นปัจจุบันลูกของคุณชายปวรุษกับท่านหญิงวรรณรสาก็คือหม่อมหลวงสรุตส่วนกระถินเองก็มีลูกสาวคือชีวันและผู้ประสบภัยสัญญาคนสุดท้ายหม่อมหลวงสินีนุชเทวพรหมที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นคู่หมายกับหม่อมราชวงศ์รัชชานนท์จุฑาเทพแต่สุดท้ายก็พายรักให้กับเจ้าสร้อยฟ้าคู่คำวงเจ้าหญิงจากเวียงภูคำซึ่งในรุ่นปัจจุบันลูกๆของคุณชายเล็กกับเจ้าสร้อยฟ้าก็คือหม่อมหลวงภูธเนศและหม่อมหลวงกันทิกาส่วนสินีนุชก็มีลูกสาวคือวรนุชซึ่งวรนุชก็ดันไปตกหลุมรักและคอยตามตื้อภูธเนศเหมือนกับที่สินีนุชแม่ของเธอเคยตามก่อแกะพี่ชายเล็กพ่อของภูธเนศเปียกจากคำสัญญาของผู้ใหญ่สองครอบครัวที่ไม่ได้สมหวังในรุ่นพ่อแม่ซ้ำร้ายยังกลายเป็นแผลใจให้อาฆาตพยาบาทกันทวดไปหาแม่วิไลลำพาแม่มาลาตีด้วยทวดอยากจะคุยกับเขาอย่ามาสาบแช่งกันแบบนี้ไปไปทวดหาทวดขอบคุณย่าสุดท้าย
ผลรุ่นลูกจะสางความแค้นแล้วสร้างสัมพันธ์รักใหม่ให้เกิดขึ้นได้ไหมติดตามลุ้นไปกับพวกเขาได้ในละครดวงใจเทวพรหมดูละครย้อนหลังทบทวนปมรักปมแค้นของสุภาพบุรุษจุฑาเทพที่ส่งผลต่อดวงใจเทวพรหมได้ที่3 Plus